ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวมาปะยางที่ศูนย์ B Quick นะครับก็ปะฟรีนะครับมีบริการฟรีสำหรับศูนย์ B Quick นะครับจะโดนเองเจ็บเองนะครับตอนนี้เราก็ไปทดลองกันเลยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมพอดีรถผมยางแบนนะครับก็เนื่องจากโดนตะปูนะครับเสียบเข้าที่ล้อหลังขวานะครับแล้วทีนี้ก็ผมก็ทำการเปลี่ยนยางสแปร์ไปก่อนนะครับเพื่อจะกลับมาที่ศูนย์ของ B Quick นะครับทีนี้ก็จะมาลองใช้บริการของศูนย์ B Quick ดูนะครับว่าเขามีปะฟรีจริงหรือเปล่านะครับก็มันตอนนี้ก็ผมก็ได้เข้ามาที่ศูนย์ B Quick แล้วนะครับประมาณ8โมงนิดๆก็มีพนักงานเข้ามาต้อนรับแล้วนะครับว่าให้ทำอะไรนะครับผมก็บอกว่าปะยางให้หน่อยนะครับเขาก็บอกว่าจะมีปะยางแบบที่ไม่ใช่ปะร้อนนะครับอาจจะมีการคุณภาพอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายางผมมันเก่าแล้วตั้งแต่ปี2016แล้วครับปีนี้ผมก็นำรถเข้ามาปะที่ศูนย์ดีพิกนะครับเขาบอกว่าศูนย์ดีพิกปะฟรีอันนี้ผมก็มาขอใช้บริการนะครับเพราะว่าผมก็เคยใช้บริการเรื่องการซื้อแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าวันนั้นติดวันอาทิตย์พอดีแล้วทีนี้บางร้านมันจะไม่เปิดนะครับจริงก็มีแต่ศูนย์ดีฟิกที่เขาเปิดให้บริการครับผมก็เอาแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนที่ศูนย์ดีฟิกนะครับเพราะว่าก็มีบริการนะครับว่าจะให้เปลี่ยนเลยไหมหรือว่าผมก็เทิร์นไปนะครับเพราะนั้นผมจำราคาไม่ได้เท่าไหร่นะครับทีนี้วันนี้ก็ผมก็เอารถมาปะยางนะครับก็เผื่อคนไหนนะครับที่ยางเบนยางรั่วนะครับก็เขามาปะที่ดีฟิกได้นะครับผมเขาบริการให้ฟรีนะครับโอเคเดี๋ยวเราสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ดีควิกโลตัสหาดใหญ่ในนะครับก็นำรถมาปะยางนะครับก็ลองมาใช้บริการของศูนย์ B Quick ดูนะครับว่าที่เขาบอกว่าปะฟรีนะครับอาจจะเป็นไม่ใช่ปะร้อนนะครับก็ลองใช้บริการดูนะครับเพราะว่ายางผมมีอายุที่น่าจะปี2016นะครับอาจจะใกล้จะเปลี่ยนแล้วก็เลยจะมาลองใช้ปะยางฟรีนะครับจากศูนย์ B Quick นะครับครับหลังจากที่ผมลองใช้บริการของศูนย์ B Quick นะครับก็ตอนนี้ผมก็นำรถออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ช่างเขาก็บริการดีทุกคนนะครับเพราะว่าผมก็ใช้บริการของ B Quick ค่อนข้างจะเกือบบ่อยนะครับอย่างน้อยก็ต้อง3เดือนต้องมีสักครั้งนะครับเรื่องงานจะเปลี่ยนก็เคยเป็นแบตเตอรี่นะครับกับทางศูนย์ B Quick แล้วก็มีการตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์สองล้อนะครับเพราะว่าหนึ่งค่อนข้างจะประทับใจเรื่องของความเร็วในการทำนะครับเพราะว่า ไม่ต้องนั่งรอนานนะครับแล้วแต่ส่วนมากผมจะไม่ค่อยนั่งรอข้างในร้านนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่อยากเข้าไปอยู่ในห้องเอมากเท่าไหร่นะครับอาจจะนั่งอยู่ข้างนอกนะครับครับวันนี้ก็ขอเสร็จภารกิจนะครับในการนำรถเข้าไปปะยางที่ศูนย์ดีฟิกนะครับก็ปะยางฟรีลองเข้าไปใช้บริการดูนะครับศูนย์ดีฟิกน่าจะทั่วประเทศนะครับก็ขอบคุณศูนย์ดีฟิกนะครับทุกสาขาบิ๊กซีไม่ใช่บิ๊กซีโลตัสหาดใหญ่ในนะครับขอบคุณครับผม